ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะป้อบ่อทองครับผมตอนนี้ผมมาช่วยคุณนาที่ร้านซักอบรีดครับผมเพราะว่านาเป็นเจ้าของร้านซักอบรีดครับผมก็จะมีทำหน้าที่ช่วยซักผ้าตากผ้าแล้วก็คอยรับส่งเสื้อผ้าให้กับลูกค้าครับผมร้านซักรีดของผมคิดราคากางเกงเสื้อประมาณ10บาทถึง15บาทครับแล้วก็ถ้าจะเป็นผ้าปูผ้านวมก็จะเป็น150บาทครับร้านซักรีดของผมนะครับราคาย่อมเยาสะอาดและบริการรวดเร็วครับผมใครที่อยู่พัทยาผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยอุดหนุนและบริการได้นะครับที่ผมมาทำงานซักรีดนะครับตอนที่ผมจบม.6นะครับเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วคุณแม่ได้โดนลดเงินเดือนครับผมค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ในทางบ้านอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยครับแต่ใจผมก็อยากเรียนอยู่ครับตอนนี้ภาระในบ้านมีค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ค่ากินอยู่ครับผมบางเดือนก็ไม่พอค่าใช้จ่ายก็ได้ไปหยิบยืมครับผมก็เลยได้มีหนี้สินมีบางส่วนครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กัน3คนครับมีคุณแม่คุณน้าแล้วก็ตัวผมครับแต่ส่วนคุณพ่อได้แยกทางกับคุณแม่ครับผมตอนนี้คุณแม่ทำอาชีพแม่บ้านประจำที่คอนโดครับบนเขาประตำหนักจังหวัดชลบุรีครับได้รายได้ประมาณ 9,000 บาทครับแม่เลี้ยงผมมาคนเดียวจนโตเนี่ยผมว่าแม่ผมเก่งมากครับแม่เขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อถอยหรืออะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะทำเพื่อเราตลอดอะไรเงี้ยครับมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษากันแม่ปรึกษาลูกลูกปรึกษาแม่ก็เลยได้เข้าใจความรู้สึกกันและกันให้กำลังใจให้กันตลอดไปครับแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจครับแม่เป็นห่วงแม่ใช่ไหมตอนนี้แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจครับผมอาการบางวันก็เสียดหน้าอกเป็นลมอะไรเงี้ยครับแม่ป่วยมานานแล้วครับตั้งแต่เป็นเด็กๆครับผมตอนที่แม่ป่วยหนักก็ประมาณ 3-4 ปีมาก่อนต้องไปหาหมอทุกสามเดือนครับผมสนิทกับแม่มากเลยครับเพราะว่าคุณแม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆครับก็คือเขาจะสอนในทุกๆวันว่าเป็นคนดีเข้มแข็งอดทนในการงานอะไรเงี้ยครับดำรงชีวิตยังไงคิดยังไงอยากให้ลูกไปได้ดีอะไรเงี้ยครับถ้าอยากให้พูดกับแม่ก็คือว่าแม่เป็นคนที่เข้มแข็งมากน่าจะร้องที่มารายการนี้ผมอยากได้เงินสักก้อนนึงเพื่อจะซื้อเสื้อผ้ามือสองมาไลฟ์สดขายครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไลฟ์สดกับเพื่อนครับผมรู้สึกว่ามันก็ขายดีแล้วก็สนุกมากเอนเตอร์เทนให้กับผู้มาซื้ออะไรเงี้ยครับผมวันนึงผมก็จะมาช่วยน้าทำงานแล้วก็ไปเรียนแล้วก็พอเวลามีเวลาว่างก็จะมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าครับเป็นทางหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยมากรักแม่นะครับผมรู้ว่าแม่เหนื่อยมาตลอดเพื่อผมที่มารายการนี้ผมก็อยากจะสู้เพื่อแม่รักแม่นะครับสู้ตายครับถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ